สวัสดีข่าวฟุตบอลไทยนิวส์ครับขยายฐานแฟนเพิ่มเจลีกประกาศศึก J1 ลีกปี2022ยิงสดผ่านชาติในอาเซียนวันที่30เมษายนปี2565นะครับฝ่ายจัดการแข่งขันเจลีกจากประเทศญี่ปุ่นประกาศข่าวประชาสัมพันธ์จะมีการปล่อยสัญญาการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอล J1 ลีกปี2022ผ่านประเทศในชาติอาเซียนซึ่งไทยก็ได้รับลิขสิทธิ์ด้วยนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้ประเทศไทยได้รับสัญญาณการถ่ายทอดสดจากฟุตบอลเจลีกประเทศญี่ปุ่นมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube ของ Siam Sport ในแพลตฟอร์มออนไลน์ล่าสุดทางเจลีกได้ประกาศว่าศึกเมจิยาสุดะเจลีกฤดูกาล2022พร้อมให้รับชมผ่านเครือข่ายการถ่ายทอดสดในต่างประเทศเพิ่มเติมทั้งในเวียดนามฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย UCTV และไทย PPTV HD 36ครับโดยจะมีการประกาศเพิ่มเติมในอนาคตเมื่อมีการพิจารณาเครือข่ายการถ่ายทอดสดเพิ่มขึ้นในประเทศอื่นส่วนข่าวต่อมานะครับอาร์สตีข่าวใหญ่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ทีมอุ่นเครื่องล่าสุดก่อนลุยเอเชียนคัพอาเซียนฟุตบอลรายงานทีมชาติไทยดวลทีมชาติบาเรนวันที่31พฤษภาคมในรายงานระบุว่าทีมชาติไทยเตรียมเล่นแมตช์กระชับมิตรฟีฟ่าเดย์เดือนพฤษภาคม3แมตช์เตรียมความพร้อมก่อนลุยเอเชียนคัพปี2023รอบคัดเลือกในเดือนมิถุนายนตอนนี้ทีมชาติไทยได้รับการยืนยัน2ทีมคู่แข่งแล้วนะครับโดยทีมล่าสุดจะพบกับบาเรนทีมแข่งจากตะวันออกกลางในวันที่31พฤษภาคมส่วนทีมแรกจะพบกับเติร์กเมนิสถานวันที่27พฤษภาคมปัจจุบันบาเรนนะครับอยู่ในอันดับที่89ในการจัดอันดับ FIFA ในขณะเดียวกันเติร์กเมนิสถานอยู่ในอันดับที่134โดยแมตช์พบกับเติร์กเมนิสถานจะมีโปรแกรมแข่งขันที่จังหวัดศรีสะเกษส่วนในแมตช์ที่จะพบกับบาเรนจะมีการแข่งขันที่ BG Stadium ครับส่วนข่าวต่อมานะครับไม่จ่ายไม่เล่นแข้ง T2 นะครับขู่ไม่ลงเล่นเกมสุดท้ายหลังถูกเบี้ยวค่าจ้างเคลียร์ทันไหมไม่รู้แต่นักเตะสโมสรดังในไทยลีก2นะครับรวมตัวกันสไตล์ไม่ลงเล่นเกมนัดปิดฤดูกาลเย็นวันนี้หลังถูกผิดนัดชำระค่าเหนื่อยมาหลายรอบลั่นเคลียร์ไม่ได้ก็ไม่เล่นศึก M150 Championship ฤดูกาล 2021-22 นัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับอาซอแวร์วุ่นเสียแล้วเมื่อสโมสรดังในทีมหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องการค้างจ่ายค่าเหนื่อยมาตลอดถูกนักเตะรวมตัวขู่สไตล์ไม่ลงเล่นในช่วงเย็นวันนี้โดยคนใกล้ชิดนักเตะกลุ่มดังกล่าวนะครับเปิดเผยกับทีมข่าวบอลไทย .com ว่าทางผู้บริหารสโมสรผิดนัดชำระค่าเหนื่อยตามที่ได้รับปากเอาไว้มาหลายครั้งแล้วและใช้วิธีผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆจนมาถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาลทำให้ขีดความอดทนของนักเตะหลายๆคนนะครับที่อยู่ในทีมได้ขาสะบั้นลงแล้วและจะแสดงออกให้แฟนบอลและคนภายนอกได้รับรู้ด้วยการสไตล์ไม่ลงเล่นในเกมนัดสุดท้ายของซีซั่นในช่วงเย็นนี้ด้วยความคืบหน้าล่าสุดผู้บริหารสโมสรดังกล่าวได้ส่งคนมาพูดคุยเพื่อเคลียร์ปัญหาดังกล่าวแต่ยังเคลียร์กันไม่ได้เพราะจะขอเลื่อนนัดจ่ายอีกครั้งและหากยังไม่มีอะไรดีขึ้นเย็นวันนี้ก็จะไม่ยอมลงเล่นอย่างแน่นอนส่วนข่าวสุดท้ายนะครับยืนยันแล้วนิโคลัสกับเอริคานร่วมทัพช้างศึกหรือไม่ลุนจุดเบลกับซิกฮาร์ดหลังจากมาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำซ้ำผู้จัดการทีมชาติไทยโทรสายตรงวิดีโอคอลคุย5นักเตะลูกครึ่งไทยในต่างแดนเพื่อเตรียมแผนงานใหญ่ลุยศึก U23 ชิงแชมป์เอเชียล่าสุดมีรายงานว่าได้รับการยืนยันแล้ว2แข้งอย่างนิโคลัสมิเคลสันแบ็กจอมบุกลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ได้รับไฟเขียวจากโอเดนเซ่ BK ให้เดินทางร่วมทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยและอีริกคานแบ็กซ้ายจาก AGF Aarhus ในลีกสูงสุดเดนมาร์กจะไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมกับทีมชาติไทยได้ส่วนจูดสุนซาเปลกองหน้าตัวเก่งจากทีมเยาวชนเชลซีทีมยักษ์ใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษและมาเซลซิกฮาร์ดยังต้องรอคำตอบจากต้นสังกัดสโมสรของพวกเขาสำหรับแข้งนอกคนสำคัญอีกรายธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรที่กำลังโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมกับเลสเตอร์ซิตี้ U23 จะเข้าร่วมกับทีมชาติไทยในศึก U23 ชิงแชมป์เอเชียอย่างแน่นอนทั้งนี้สโมสรฟุตบอลไทยจะต้องส่งรายชื่อผู้เล่นจำนวน50รายชื่อเบื้องต้นภายในวันที่1พฤษภาคม